สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบในที่เป็น assignment นะครับที่เป็นข้อนี้อ่ะทีนี้ทุกคนมาดูว่าข้อนี้มันทำยังไงโอเคอันดับแรกครับมาดูข้อนี้บทที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของงานและพลังงานนะครับโอเคไหมเราจะใช้งานและพลังงานในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้โอเคแรกขอใส่หูฟังแป๊บนึงนะขอใส่สมอลท็อกแป๊บนึงมันจะได้ใช้ไมค์ในตัวหูฟังแล้วจะละจะได้ยินที่ชัดกว่าเดิมโอเคแป๊บนึงนะอ่ะใส่ละน่าจะชัดกว่าเดิมแล้วโอเคอันดับแรกเรามาทวนเรื่องของงานพลังงานก่อนมาเรามาดูนิยามของงานครับงานหรือว่า work เนี่ยงานคืออะไรงานเนี่ยนิยามของงานนะครับมันก็คือผลคูณของแรงกับระยะทางโอเคไหมแต่เราสังเกตแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ระยะทางเป็นปริมาณเวกเตอร์นะนี่คือสิ่งที่เราสังเกตได้เวกเตอร์กับเวกเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันแบบติดกันได้อะโอเคไหมจะคูณเวกเตอร์มันก็เลยมีคูณ2แบบคือคูณแบบคอสกับคูณแบบดอทโอเคไม่พูดเลยนะว่าคอสกับดอทคืออะไรโอเคมันก็จะคูณได้2แบบคือคอสกับดอทแต่ในเรื่องงานเนี่ยใครน่าจะจำได้ว่างานเป็นปริมาณอะไรปริมาณสเกลาดังนั้นการที่งานเป็นปริมาณสเกลาที่เกิดจากผลคูณของเวกเตอร์2ตัวมันคือการดอทโอเคป่ะพอรู้แล้วว่าตรงเนี้ยมันคือการดอทนิยามของงานก็คือ f.s นะครับสอนไปมหาลัยโอเคมาทีนี้เราต้องมาดูนิยามของดอทโอเคดอทโปรดักต์อ่ะเดี๋ยวขอแอดเพจแป๊บนึงนะก่อนจะไปโจทย์ข้อนั้นเดี๋ยวขอดูนิยามของดอทนิดนึงมาอ่ะนิยามของดอทคืออะไรครับดอทโปรดักต์น่าจะเคยเรียนมาละโอเคแต่ว่ามารีวิวให้เฉยๆอ่ะดอทโปรดักต์คืออะไรครับฟังนะทุกคนดอทโปรดักต์เนี่ยคือการคูณเวกเตอร์ที่พอคูณแล้วสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะเป็นสเกลาร์สมมติพี่มีเวกเตอร์ a แบบนี้แล้วก็มีเวกเตอร์ b แบบนี้อ่ะมีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ทีเนี้ยเอาเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มาคูณกันแบบดอทนะโอเคเอาเวกเตอร์ b กับเวกเตอร์ a มาคูณกันแบบดอทเนี่ยสูตรที่ได้ออกมามันก็คือขนาดของ a คูณขนาดของ b cos เซต้าแต่ cos เซต้าเนี่ยมันมีนิยามมุมด้วยนะมันมีนิยามด้วยนิยามของมันคืออะไรโอเค cos เซต้าเนี่ยมันคือมุมของ a ทำกับ b นะมันคือมุมที่ a กระทำต่อ b โอเคป่ะซึ่งมุมที่ a กระทำต่อ b เนี่ยที่เราจะมาแทนในสุด cos เนี่ยต้องเป็นมุมที่ a กับ b ทำกันแบบหางต่อหางเท่านั้นนะครับเคลียร์นะดังนั้นจากสูตรของงานพลังงานเนี่ย f.s ขอแถมนิดนึงสมมติ a เนี่ยเวกเตอร์ a มันมีค่าเท่ากับ ai บวก bj บวก ck และเวกเตอร์ b มีค่าเท่ากับ xi บวก yj บวก zk อย่างเงี้ยวิธีการคูณแบบดอทเนี่ยทำได้อีกวิธีก็คือเอาตัวขนาดด้านหน้า ijk เนี่ยมาคูณกันโอเคป่ะเนี่ยเอาขนาดหน้า ijk มาคูณกันตรงนี้ก็จะได้ว่าอะไร ax ใช่ป่ะอันนี้ก็จะได้ว่าอะไร by ส่วนตรงนี้ได้เป็น 4z นะ ax by 4z แล้วทีนี้เอามาบวกกันนี่ผลลัพธ์ของ a.b โอเคป่ะแล้วทีนี้มันจะมีลูกเล่นโจทย์นะแถมให้1ลูกเล่นโจทย์ลูกเล่นโจทย์คืออะไรอ่ะอย่าแถม
ลูกเล่นโจทย์ที่เขาให้เนี่ยมันจะฮิตในแพทหนึ่งสมัยก่อนน่ะฮิตในพวกแพทหนึ่งสมัยก่อนพวกปี63อ่ะพวกปีแบบ63 62 61อะไรที่ยังไม่ใช่ปี64อ่ะที่สมัยสตส.ออกอ่ะฮิตมากเลยให้เวกเตอร์2ตัวมาเนี่ยแล้ว A ก็คือแบบ A I B J C K B ก็คือ X I Y J Z K แต่ A B C X Y Z เนี่ยค่าก็อาจจะตามความเหมาะสมของโจทย์ที่เขาให้มานะครับก็คือที่เขาเล่นกันบ่อยๆเนี่ยเขาจะชอบถามว่า A กับ B เนี่ยทำมุมกันเท่าไหร่โอเคเปล่าดังนั้นถ้าเจอโจทย์แนวเนี้ยลูกเล่นโจทย์แนวเนี้ยให้เราเอามาดอทกันแบบนี้ก่อนแล้วเราก็จับมันเท่ากับขนาด A ขนาด B คอสเซต้าแบบนี้โอเคป่ะแล้วแก้สมการหาคอสเซต้าออกมาโอเคไหมและทีนี้ขนาด A เนี่ยหาจากอะไร A คือ AI บวก BJ บวก CK ขนาด A ก็หาจาก square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก C กำลัง2ดังนั้นถ้าจะหาขนาด B พี่ว่าพวกมึงเดาได้มันก็คืออะไรครับน้อง x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2โอเคป่ะน้องที่ฟังอยู่น่าจะเป็นน้องมัธยมปลายใช่ไหมก็พยายามฟังนะครับเราเลือกมาเรียนสายฟิสิกส์ละโอเคป่ะเราเลือกมาเรียนแบบฟิสิกส์เข้มข้นเราต้องตั้งใจให้มากที่สุดโอเคนะครับอ่ะพอน้องได้ตรงนี้ละน้องจะทำไงต่อมาทีนี้น้องทราบนิยามของดอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีเนี้ยงานพลังงานมันคืออะไรเอ่ยงานนิยามของงานก็คืออะไรนิยามของงานก็คือดอทถูกต้องไหมดังนั้น Fs เนี่ยมันก็สามารถเขียนได้เป็นแบบนี้โอเคไหมซึ่งมุมเซต้าเนี่ยมันก็คือมุมที่มุมระหว่าง F กับ S นะในแบบหางต่อหางโอเคไหมอ่ะนี่คือนิยามของงานในแบบสายเจไดของเรานะครับแต่ทีนี้ถ้าน้องๆที่หรือเพื่อนๆที่ไม่ใช่สายเจไดหรือแบบเคยเรียนแต่ของในม.ปลายมาก็สอนแบบม.ปลายก็ได้โอเคม.ปลายเนี่ยเราเรียนเรื่องงานพลังงานตอนม.4ถูกต้องไหมถ้าจะให้มานั่งสอนแบบดอทอะไรเงี้ยแบบพี่ว่าเด็กม.4งงเว้ยจริงๆมาเรียนแบบใครที่แบบไม่ชินอ่ะเด็กม .4 งงว่าเด็กม .4 ไม่ได้เรียนเวกเตอร์เลยดอทคืออะไรไม่รู้จักใช่ปะดังนั้นนิยามของงานในตอนม .4 เนี่ย work ในตอนม .4 หลักสูตรภาษาไทยเขาจะบอกว่าอะไรผลคูณของแรงเอาไปจดเองนะมันก็คือผลคูณของแรงคูณกับระยะทางตามแนวแรงถูกต้องปะโอเคสมมติ S ไปทางนี้และ F ไปทางนี้งานก็จะเกิดเป็น Fs ใช่ไหมนี่คืองานของเราแต่ทีนี้ F ถ้ามันเสลอแบบทำมุมอย่างเงี้ยเป็นมุมเซต้าเราก็ต้องแตก F ใช่ป่ะเป็นแกนนี้คือ F cos แล้วก็ F sin นะ F cos กับ F sin แต่ทีนี้งานที่เราจะคิดเราก็ต้องคิดของ2แกนที่มันเกิดใช่ไหมก็คืองานของตัวนี้กับงานของตัวนี้อ่ะเรามาคิดงานของตัวนี้ก่อนงานของตัวนี้งานก็จะเกิดจาก f cos theta คูณกับ s โอเคป่ะจัดรูปก็จะเป็น fs cos theta แต่แรงที่มันกระทำตรงเนี้ยสังเกตนะ w มันจะมีค่าเท่ากับ f sin theta คูณ s แต่ทีนี้แรง f sin theta กับระยะทาง s เนี่ยมันตั้งฉากกันถ้ามันตั้งฉากกันเนี่ยงานมันจะเท่ากับ0โอเคไหมทำไมงานตั้งฉากเท่ากับ0ลืมบอกลูกเล่นแพทหนึ่งอีกอย่างหนึ่งลูกเล่นโจทย์แพทหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะก็จะชอบบอกว่าแบบเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เนี่ยตั้งฉากดังนั้นถ้าลูกเล่นแพทหนึ่งบอก A กับ B ตั้งฉากเนี่ยทำไงให้นำ A กับ B มาดอทกันให้เร็วที่สุดแล้วจับเท่ากับ0ได้สิ่งที่โจทย์ต้องการออกมาเลยโอเคปะไม่ต้องดิ้นรนทำอะไรเลยนะแล้วทีนี้เราจะทำไงต่อครับอ่ะมาดูตรงไหนดีอ่ะพอตรงนี้จบละทีนี้พอตรงนี้จบเราก็มาดูต่อมาสมมติเรามีกราฟ FS อย่างเงี้ยนะครับสมมติเรามีกราฟ FS อย่างเงี้ย
นะโอเคพี่มีกราฟ FS แบบนี้ S มันไม่ตรงใช่ไหมจัดมันตรงโอเคพี่มีกราฟ FS แบบนี้ถ้าสมมติแรงมันจะเป็นแบบนี้โอเคไหมแรงไม่คงที่ถ้าแรงไม่คงที่เนี่ยทำไงแรงไม่คงที่ในม.ปลายบอกว่าต้องใช้พื้นที่ต้องใช้พื้นที่ใต้กราฟใช่ไหมก็คือวาดกราฟ FS ออกมาก่อนแล้วเราก็หา area ของมันนะพอเราหา area เนี่ยเราจะได้งานที่เกิดขึ้นโอเคป่ะนี่คือระยะ S ซึ่งถ้าเราหา area เนี่ยมันก็คืองานที่เกิดขึ้นโอเคป่ะนะนี่คือกรณีที่แรงมันมีค่าไม่คงที่นะครับ area ที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ work นะแต่ถ้าทีนี้มาในมหาลัยมาหลักสูตรมหาลัยลืมบอกนิดนึงหลักสูตรในม.ปลายเนี่ย area มันจะเท่ากับ work ต่อเมื่อ f กับ s เนี่ยไปทางเดียวกันเท่านั้นนะโอเคปะแปลว่า cos theta เท่ากับ1 theta เท่ากับ0โอเคนะในม.ปลายจะเป็นจริงเฉพาะกรณีนี้แต่ในมหาลัยเรามาดูอาจารย์หลายๆท่านนะครับจะพิสูจน์แบบการใช้แบบเทคลิมิตเทคซิกมาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเทคลิมิตเทคซิกมาเป็นวิธีที่ดีนะครับเป็นวิธีที่ถูกแต่ว่าในคอร์สนี้มันไม่ใช่คอร์สที่จะมาสอนเนื้อหาใหม่แล้วก็จะมาทําการสรุปเนื้อหาเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเรามาสรุปเนื้อหาก็จะใช้แบบผลมาพิสูจน์เหตุโอเคป่ะที่สอนแบบเทคซิกมาแล้วก็แบบลิมิตอะไรเงี้ยนะแล้วไม่ได้ผลลัพธ์เป็นอินทิเกรตอะไรเงี้ยไอ้ผลลัพธ์เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือเหตุไปหาผลได้ทีนี้ผลมันคือกราฟนะแล้วกราฟที่เป็นผลกลับมาหาเหตุก็คือสูตรของแรงโอเคป่ะสูตรสูตรของงานขอโทษโอเคนะเราใช้วิธีนี้ดีกว่าเพราะมันคือเวอร์ชันซัมมารีโอเคมาทีนี้เราจะได้ว่ากราฟสมมติเป็นอย่างนี้อ่ะฟังก์ชันโง่แบบนี้โอเคถ้ากราฟเป็นฟังก์ชันแบบเนี้ยเราจะหางานในช่วงนี้สมมติช่วงแรกของงานที่เราจะหาเนี่ยมันคือ S1ช่วงที่2คือช่วงนี้มันคือ S2 โอเคป่ะก็คือ S ตอนแรกกับ S ตอนหลังทีนี้ครับพอเราหางานตรงนี้ทำไงต่ออ่ะทีนี้หางานในช่วงนี้มาปลายบอกว่าอะไรครับเจอกราฟหา area ของมันถูกต้องไหมหา area ก็จะมีค่าเท่ากับงานซึ่งทีนี้งานของเราอ่ะมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยงานของเรามันจะมีค่าเท่ากับพื้นที่ใต้กราฟแต่ว่าความโชคร้ายของเราคือพื้นที่ใต้กราฟของเรามันไม่ใช่พื้นที่ใต้กราฟที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตนะครับถ้ารูปทรงเรขาคณิตพื้นที่ใต้กราฟเราก็ใช้สูตรนั่นสูตรนี่ที่เป็นเรขาคณิตได้เลยทีนี้พื้นที่มันเป็นแบบรูปทั่วไปอ่ะมันไม่ใช่รูปแบบไอ้นั่นเราก็ต้องทำการอะไรอินดิเกตดังนั้นมาทวนเรื่องพื้นที่ใต้กราฟนิดนึงอ่ะ areaในเวอร์ชันของแคลคูลัสนะครับมาดู area ในเวอร์ชันของแคลคูลัสกันเลยดีกว่าโอเคสมมตินี่คือแกนวาดแบบเละเลยอ่ะนี่คือแกน y นี่คือแกน x นะครับเราจะหากราฟกราฟเนี่ยถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟในช่วงไหนนะเราก็ต้องกำหนดช่วงมาก่อนสมมตินี่คือ x1 นี่คือ x2 โอเคป่ะถ้าเราจะหา area ตรงเนี้ย area มันก็เกิดจากอะไรเกิดจากการอินดิเกตอินทิเกรตอะไรครับอินทิเกรตฟังก์ชัน y โอเคไหมสมมตินี้ y เท่ากับ fx นะเป็นฟังก์ชันรูปทั่วไปเลยโอเคป่ะเราก็แทน y ด้วย fx นะอินทิเกรตฟังก์ชันตัวนั้นเทียบกับ x แล้วก็อินทิเกรตช่วง1ถึง2นะครับก็คือ x1 ถึง x2 แบบนี้ทันเปล่าโอเคทีนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วครับเราก็ได้สูตรพื้นที่ออกมาโอเคนะแต่สูตรนี้เป็นจริงเฉพาะพื้นที่ที่มันอยู่เหนือแกน x โอเคปะถ้าสมมติพื้นที่มันอยู่ใต้แกน x เราต้องติดลบให้มันด้วยโอเคนะแต่ว่าตอนนี้ไม่สนใจสนใจเฉพาะกรณีนี้เพราะไอ้พื้นที่ใต้แกน x เป็นในแมกนะครับอันนี้คือวิชาฟิสิกส์โอเคนะอ่ะทีนี้พอเราได้ตรงนี้ออกมาแล้วครับสิ่งที่เราทำเราทำยังไงต่อแล้วก็ทำการอินทิเกรตเลยครับทีนี้เราจะได้ฟังก์ชันแรงออกมาใช่ไหมแล้วก็ทำการอินทิเกรตฟังก์ชันแรงเนี่ยเทียบกับระยะแล้วเราสนใจแล้วตรง s1 ถึง s2 ใช่ไหมนี่คือสูตรของงานในฟอร์มของอินทิเกรตครับเคเปล่า
แต่ถ้าเขียนสวยๆนะตรงนี้มันต้องเป็น f ดอท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  ds โอเคป่ะถ้าเขียนสวยๆอ่ะเราได้สูตรงานออกมาละเหนือกว่าชั้นที่แรงมีค่าไม่คงตัวซึ่งถ้าแรงมันไม่คอนสแตนต์อะแรงมันไม่คงตัวเราจะใช้สูตรนี้ในการหางานนะครับนะพอเราใช้สูตรนี้ในการหางานนี้ทำไงต่อครับเราใช้สูตรนี้ในการหางานสูตรนี้จะเป็นสูตรรูปทั่วไปเลยโอเคป่ะทีนี้หางานได้ทุกกรณีเลยถ้าเรารู้สูตรนี้นะอ่ะพอเราหางานได้ทุกกรณีทีนี้ทำไงต่อครับมาดูข้อที่เราตั้งใจจะมาเฉลยในวันนี้นะอ่ะซึ่งถ้าเรามาดูข้อที่เราจะตั้งใจเฉลยในวันนี้คือข้อนี้นะครับอ่ะเราลองอ่านโจทย์ก่อนพี่จะไม่อ่านโจทย์ให้ดูนะเพราะอย่าหาว่าแบบสำเนียงอังกฤษนู่นนี่นั่นโอเคอ่านโจทย์ดูก่อนครับโอเคมาโอเคน่าจะอ่านเสร็จแล้วให้เวลาเยอะมากในการอ่านโจทย์โอเคทุกคนน่าจะอ่านโจทย์จบแล้วนะครับอ่ะทีนี้ทุกคนอ่านโจทย์จบแล้วอ่ะโจทย์บอกว่าอะไรข้อแรกเนี่ยคือข้อ A นะ assume ว่าอะไรครับ assume ว่าไอ้ particle เนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว constant speed โอเคไหมอัตราเร็วคงตัวขอโทษอ่ะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงตัวทีนี้เขาให้โชว์ว่าอะไร f ที่ดึงเนี่ยมีค่าเท่ากับ mg cos a mg cos theta โอเคคีย์เวิร์ดของโจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ข้อแรกมันถามระหว่างตรงไหนถึงตรงไหนนะมันถามตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมโอเคคอนเซ็ปต์ตรงที่วงเล็บปิดกาไว้ให้เอ้ยวงเล็บกามปูไว้ให้โอเคเขาบอกอะคอนสแตนต์สปีดโอเคนะแล้วโจทย์ข้อนี้ใจดีมากๆคือแบบหาโจทย์ใจดีกว่านี้ไม่เจอแล้วจริงๆนะน้องโอเคเขาใจดีขนาดที่ว่าเขาบอกมาอีกครับว่าถ้าอนุภาคของเราเคลื่อนที่ได้ความเร็วคงที่นะครับเขาบอกว่าอะไรความเร่งเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับกับ0ก็คือความเร่งเกิดมีค่าเป็น0ดังนั้นอะเรามาคิดข้อ A เลยครับสมมติซิกมา F เท่ากับ MA นะแล้วก็ตั้งกฎข้อที่2ของนิวตันออกมาก่อนมาโอเคถ้าเราตั้งกฎข้อที่2ของนิวตันออกมาเราจะได้ว่าซิกมา F เท่ากับ M MA แต่ทีนี้ A ของเราเสือกมีค่าเป็น A ของเรามีค่าเป็น0ดังนั้นเราก็อ้างได้เลยว่าซิกมา F ในของเรามีค่าเท่ากับเท่ากับ0โอเคป่ะครับซึ่งถ้าซิกมา F ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0หมายความว่าอะไรครับแล้วลองมาเขียน free body diagram ในนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งถ้าเรามาเขียน free body diagram ในนี้อ่ะทุกคนมาดูเคยสอนไปในคลิปลอกแล้วนะครับไปดูได้ Puri เคยสอนไปในคลิปนี้ละไปหาดูได้นะครับคลิปนี้สอนว่าอะไรหลักการของลอกอะเป็นยังไงเอ่ยเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกทั้งเส้นจะมีค่าเท่ากันโอเคปะเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกของทั้งเส้นเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันแต่ทีนี้มันไม่ได้อยู่ในลอกมันก็ใช้หลักการเดิมเพราะว่าเชือกมันเป็นเชือกเบาโอเคป่ะเราใช้หลักการเดิมได้เลยอ่ะซึ่งถ้าเราใช้หลักการเดิมเราดึงตรงเนี้ยด้วยแรง F นะครับมวลตรงเนี้ยมันก็จะถูกเชือกในช่วงแรกเนี่ยดึงไปทางนี้ด้วยแรงเท่าไหร่ด้วยแรง F นะครับทีนี้เราลองเขียน free body diagram ของวัตถุนี้ให้ครบกันเลยดีกว่ามาซึ่งถ้าเราเขียน free body diagram ไม่ครบเราจะพบว่าตรงนี้ก็คือ mg แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ F กับ mg สิมันไปอยู่บนรังโค้งซึ่งพอมันไปอยู่บนรังโค้งเนี่ยวัตถุมันได้สัมผัสรังโค้งแบบเนี้ยรังโค้งยอมไหมรังโค้งไม่ยอมรังโค้งก็ดันเอ็นโอเคป่ะนี่คือการที่เราเอาวัตถุเป็นระบบมันจะส่งผลให้มีแรงเอ็นแบบนี้โอเคนะแต่ในทำนองเดียวกันครับน้องถ้าสมมติว่าพี่ไม่ได้เอาวัตถุเป็นระบบพี่เอารังโค้งตัวเนี้ยเป็นระบบถ้าพี่เอารังโค้งตัวนี้เป็นระบบเนี่ยวัตถุมันก็จะดันด้วยแรงเอ็นแบบนี้โอเคเปล่าอ่ะทีนี้ขอถามคำถามนิดนึงอ่ะเป็นคำถามแบบได้เป็นคำตอบที่ดีมากๆนะครับคือกฎข้อที่3ของนิวตันอ่ะข้อที่3ของนิวตันบอกว่าอะไรครับแอคชั่นกับรีแอคชั่นมีค่าเป็นไงกันนะเท่ากันแอคชั่นกับรีแอคชั่นมีค่าเท่ากันแอคชั่นกับรีแอคชั่นมีค่าเท่ากันแอคชั่นกับรีแอคชั่นมีค่าเท่ากันโอเคพอเรารู้กฎข้อที่3แล้วครับว่าแอคชั่นกับรีแอคชั่นมีค่าเท่ากันอ่ะทีนี้คำถามโลกแตกของพี่นะครับก็คือการที่พี่วางวัตถุไว้ตรงนี้การที่พี่วางวัตถุบน M อย่างเงี้ยไว้นิ่งๆแล้วมันจะส่งผลให้มันมีแรงอะไรแรง mg แล้วก็มีแรงn ดันขึ้นไปทีนี้คำถามของพี่ครับพี่จะถามว่าแรง n กับแรง mg เนี่ยน้องหลายคนเคยเรียนมาละมันไม่ได้ขึ้นที่ขึ้นแก่ x กัน y แล้วก็อ้างได้เลยว่าขึ้นเท่ากับลงแต่การขึ้นเท่ากับลงเนี่ยมันก็บอกว่า sigma f เท่ากับ may โอเคป่ะแต่ a ในแกน y เนี่ยมีค่าเป็น0นะแล้วก็เลยอ้างได้ว่า sigma f ในแกน y มีค่าเป็น0ซึ่งการที่ sigma f ในแกน y มีค่าเป็น0แรงที่ฉุดขึ้นกับแรงที่ดันลงต้องมีค่าเท่ากันโอเคแล้วก็จะได้ว่าแรง n กับแรง mg เป็นไงกันn กับ mg มีค่าเท่ากันทีนี้พี่ถามเนาะ n กับ mg เนี่ยมีค่าเท่ากับ n กับ mg เนี่ยเป็น
แอคชั่นกับรีแอคชั่นกันหรือไม่โอเคนี่คือคำถามของพี่ครับแรง N กับ MG เป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นกันไหมคำถามโลกแตกมากซึ่งน้องที่เพิ่งเรียนกฎของนิวตันหลายๆคนจะตอบผิดนะครับโอเคปะบางคนคือตอบถูกแต่ไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นคลิปนี้พี่จะมาตอบคำถามโอเคปะอะแรง N กับแรง MG เนี่ยเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นกันไหมคำตอบคือไม่เป็นโอเคปะไม่เป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นซึ่งกันและกันทำไม N กับ MG ถึงไม่เป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นซึ่งกันและกันโอเคกฎข้อที่3ของนิวตันนะครับรอด3ข้อที่3ของนิวตันพี่จะให้หลักการง่ายๆของพี่เลยนะครับพี่จะใช้หลักการว่าแบบฉันทำเธอพี่เชื่อว่าหลักการนี้พี่ไม่ได้เป็นคนคิดจะมีค่าเท่ากับเธอทำฉันโอเคปะหลักการนี้พี่ไม่ได้เป็นคนคิดนะจะมีอาจารย์ท่านอื่นซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าท่านไหนเป็นคนคิดนะครับแต่ว่าหลักการนี้บางคนบอกว่าดูแบบเฮ้ยท่องแบบตัวแก้วตัวขนทองแต่ไม่สามารถนำหลักการเนี้ยที่มันเป็นหลักการที่ดีมากๆไม่ใช้ในการอธิบายมันได้ถูกโอเคไหมอ่ะทีนี้ดังนั้นพี่จะมาตอบคำถามนะครับโอเคขั้นที่ฉันทำเธอแล้วกับเธอทำฉันทีนี้อ่ะการที่บูมเนี่ยมาต่อยกำแพงแบบนี้บูมออกแรงต่อยกำแพงได้แรง F แบบนี้มือบูมเจ็บไหมเจ็บมากใช่ปะทำไมมือบูมเจ็บเพราะว่ากำแพงแม่งก็ต่อยกลับด้วยแรง F เหมือนกันเพียงแต่มีทิศตรงข้ามโอเคปะต่อยมันด้วยแรง F ตัวนี้กำแพงมันก็สวนกลับด้วยแรง F ตัวเนี้ยที่มีขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศตรงกันตรงกันข้ามโอเคปะและแรง F กับแรงไอ้ตัวเนี้ยเป็นแรงซึ่งกันและกันแอคชั่นกับรีแอคแอคชั่นกับแรงซึ่งกันและกันโอเคนะครับซึ่งทีนี้พอ F กับ F ตรงเนี้ยเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่นซึ่งกันและกันโอเคฉันคือใครฉันก็คือแรงที่กูไปต่อยกำแพงเนี่ยคือตัวฉันแต่ทีนี้คำว่าเธอคือใครเธอคือกำแพงทีนี้ฉันทำเธอแปลว่าอะไรในกรณีนี้ฉันคือแรง F ฉันก็คือมือเนี่ยที่ออกแรง F โอเคป่ะก็ทำเธอซึ่งเธอก็คือกำแพงแต่ทีนี้เธอทำฉันฉันทำเธอต้องกับเธอทำฉันเธอคือใครเธอคือกำแพงกระทำต่อฉันฉันคือใครฉันคือมือโอเคป่ะฉันทำเธอแล้วกับเธอทำฉันแปลว่าแรงที่มือกระทำต่อกำแพงต้องมีค่าเท่ากับแรงที่กำแพงกระทำต่อกำแพงกระทำต่อมือหลักการนี้ดีมากๆโอเคปะสร้างคนมาเยอะแล้วหลักการนี้แต่ทีนี้เรามาดูในกรณีนี้กันเลยนะครับอ่ะเรามาดูในกรณีนี้ n กับ mg โอเคมาซึ่งถ้าเรามาดูในกรณี n กับ mg นะครับเราจะส่งผลให้เราได้สิ่งหนึ่งออกมาว่าอ่ะแรง n กับ mg เนี่ยสมมติว่าไอ้ตรงนี้คือพื้นโต๊ะของพี่แล้วกันอ่ะส่วนนี้คือพื้นโต๊ะพี่โอเคนี่คือพื้นโต๊ะของพี่นะอ่ะซึ่งถ้านี่คือพื้นโต๊ะของพี่ทีนี้พี่มาวิเคราะห์แรงกันต่อดีกว่าโอเคใช้หลักการเดิมครับว่าฉันทำเธอแล้วกับเธอทำฉันก็เขียนเละๆเลยนะอ่ะฉันทำเธอแล้วกับเธอทำฉันทีนี้เรามาดูฉันก่อนครับอ่ะวิเคราะห์แรง mg ฉันคือใครฉันคือมวล m ที่อยู่ภายใต้สนามโน้ตพวง g เนี่ยโอเคป่ะแล้วทีนี้ฉันเนี่ยคือมวล M กระทำต่อเธอวิเคราะห์ที่แรง MG นะครับถ้าวิเคราะห์ที่แรง MG ถามด้วยแรง MG ตัวนี้กระทำต่อใครใครตอบกระทำต่อโต๊ะถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดกระทำต่อโลกโอเคไหมทำไมมวล MG กระทำต่อโลกล่ะพี่ว่าตรงเนี้ยหลายๆคนน่าจะอ๋อละอ่ะแต่มาอธิบายสำหรับคนยังไม่อ๋อโอเคโลกของเราเนี่ยมันก็จะมีสนามโน้มถ่วงตรงๆไหมซึ่งการที่เรามีมวลมาวางตรงเนี้ยมวล M มันนะมาวางแล้วมันอยู่ภายใต้สนามโน้มถ่วงแปลว่ามันต้องเกิดแรงโน้มถ่วงหรือแรง MG ที่เป็นแรงโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงตัวนี้กระทำต่อใครกระทำต่อโลกแต่น้องอย่าลืมนะกรณีนี้โต๊ะอยู่ที่ไหนโต๊ะอยู่บนโลกแปลว่าต้องมีโลกอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนโอเคปะแล้วทีนี้คำถามครับน้องสมมติ mg มีค่าเท่ากับ fg แบบนี้อ่ะ mg คือแรงโน้มถ่วงทีนี้คำถาม reaction ของแรง mg คือตัวไหน reaction ของแรง mg ก็คือตัวที่โลกดูดวัตถุขึ้นไปตรงนี้โอเคไหมนะการที่โลกดูดวัตถุขึ้นไปตรงเนี้ยแรงสีเขียวตรงนี้อ่ะไม่ใช่แรงสีเขียวแรงที่พี่วงสีเหลืองตัวเนี้ยมันก็คือ reaction ของ mg นั่นเองนะครับ
ซึ่งไม่ใช่แรง N โอเคเปล่านะมันคือ reaction ของแรง MG สังเกตนะกฎข้อที่3ของนิวตันเนี่ยมันจะเกิดบนวัตถุก้อนเดียวกันหรือคนละก้อนคนละก้อนถูกต้องปะเกิดระหว่างมวลกับโลกโอเคนะทีนี้ F กับ F ตัวเนี้ยมันจะเป็นไปตามสูตรของ G M M ส่วน R กำลังสองน้องหลายๆคนน่าจะพอเคยเรียนมาโอเคทีนี้เรามาดูแรง N กันต่อครับถ้าเรามาดูแรง N กันต่อเนี่ยแรง N มันคือแรงที่อ่ะถ้าเราวิเคราะห์แรง N ต่อนะแรง N เนี่ยฉันกับเธอคืออะไรฉันคือโต๊ะกระทำต่อใครโต๊ะกระทำต่อวัตถุโอเคนะดังนั้นรีแอคชั่นของแรง N นะต้องเป็นแรงที่วัตถุกระทำต่อโต๊ะดังนั้นถ้าเรามามองที่วัตถุเนี่ยเราจะไม่เห็นแรงตัวนี้เราจะไม่เห็นรีแอคชั่นของแรง N ซึ่งถ้าเราอยากเห็นรีแอคชั่นของแรง N ที่ชัดเจนเนี่ยเราจะไม่ให้วัตถุเป็นระบบแต่เราจะให้โต๊ะเป็นระบบซึ่งการที่เราให้โต๊ะเป็นระบบเนี่ยครับเราจะมองแบบนี้การที่เราให้โต๊ะเป็นระบบนะหน้าต่อไปการที่เราให้โต๊ะเป็นระบบเนี่ยครับเราจะมองแบบนี้แทนนะโอเคขอขับหน้าแป๊บนึงพี่ไอ้นั่นไปพี่แบบไม่ระวังเลยอะโอเคการที่พี่ให้โต๊ะเป็นระบบแทนนะการที่พี่ให้โต๊ะตัวเนี้ยเป็นระบบนะอ่ะการที่พี่ให้โต๊ะตัวนี้เป็นระบบสิ่งที่สัมผัสได้คืออะไรครับสิ่งที่ได้นะการที่โต๊ะตัวนี้เป็นระบบนะแน่นอนว่าการที่วัตถุตัวเนี้ยมันมาวางบนโต๊ะแบบนี้โต๊ะมันจะดันด้วยแรงเอ็นแบบนี้ดังนั้นถ้าสมมติพี่เอาโต๊ะเป็นระบบนะวัตถุมันก็จะดันโต๊ะด้วยแรงเอ็นตัวนี้โอเคปะที่มีค่าเท่ากับแรงเอ็นตัวเนี้ยแต่แค่ทิศตรงข้ามโอเคปะดังนั้นวันนี้เราได้ข้อสรุปว่า N กับ MG ไม่ใช่แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นโอเคกฎข้อแรกก็คืออะไรนะกระทำต่อวัตถุคนละก้อนเอ้ยขอโทษกฎข้อแรกคือฉันทำเธอเท่ากับเธอทำฉันกฎข้อ2คืออะไรนะกฎข้อ2อันนี้พูดถึงแค่กฎข้อที่3นะโอเคข้อ3เนี่ยกฎการใช้ข้อ1คืออะไรกฎการใช้ข้อ1ก็คือฉันนำเธอเท่ากับเธอทำฉันกฎการใช้ข้อ2ก็คือเกิดเหมือนวัตถุคนละก้อนทีนี้เรามาดูกฎการใช้ข้อที่3กฎการใช้ข้อที่3เนี่ยเป็นอะไรที่แบบสำคัญมากๆก็คือห้ามนำมาหักล้างกันโอเคปะห้ามนำมาหักล้างกันมันไม่สามารถหักล้างกันได้เพราะมันเกิดบนวัตถุคนละก้อนโอเคปะเนี่ย n กับ mg เนี่ยนี่คือแรง mg นี่คือแรง n เนี่ย n กับ mg เนี่ยเราอ้างเหมือนซิกมา f เท่ากับ0ใช่ไหมเราถึงได้ว่าซิกมา f มีค่าเท่ากับ n ลบ mg เท่ากับ0 n เท่ากับ mg แบบนี้สังเกตบรรทัดดีไหมมันคือการที่เราเอา n กับ mg มาหักล้างกันซึ่งกฎข้อที่3มันหักล้างกันหรือห้ามหักล้างห้ามหักล้างโอเคไหมกฎข้อที่3เนี่ยสำคัญมากๆคือห้ามนำมาหักล้างกันซึ่งถ้าเราห้ามนำมาหักล้างกันเนี่ยครับเราจะได้ว่าอะไรถ้าเราไม่เอามานำมาหักล้างกันนะสิ่งที่เราจะได้ครับถ้าเราไม่นำมาหักล้างกันนะแรง mg ตัวนี้วิเคราะห์รีแอคชั่นของแรง mg นะรีแอคชั่นของแรง mg ก็คือแรงโน้มถ่วงตัวนี้โอเคปะแรงโน้มถ่วงตัวนี้คือรีแอคชั่นของแรง mg ไอตัว2ตัวที่พี่ไฮไลท์กันมันไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้น้องบางคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพโอเคสมมติว่าน้องเคยเห็นคลิปในการชนใช่ปะนี่คือวอลของพี่นี่คือกำแพงนะแล้วพี่มีรถคันหนึ่งขับมาแล้วทีนี้รถคันนี้ขับมาปุ๊บชนกำแพงตู้มชนกำแพงตู้มส่งผลให้อะไรรถบุบรถเกิดความเสียหายส่งผลให้รถบุบเฮ้ยทำไมรถบุบอ่ะทำไมรถบุบอ่ะรถบุบเพราะว่ารถไปชนกำแพงรถออกแรงเอฟใส่กำแพงแต่ทีนี้พอกำแพงเนี่ยมันโดนแรงที่รถกระทำกำแพงยอมไหมกำแพงไม่ยอมกำแพงก็ออกแรง F ที่มีขนาดเท่ากันแต่ว่าที่ตรงกันข้ามมากระทำสู้โอเคปะดังนั้นนะครับ F ตัวเนี้ยมันคือแรงที่กำแพงกระทำใส่รถมันส่งผลให้รถเป็นไงรถบุบโอเคไหมดังนั้นนะถ้าเกิดว่าแรงกดข้อที่3เนี่ยมันสามารถนำมาหักล้างกันได้
รถมันจะไม่บุบน้องเพราะว่าแรงรับตัวเนี้ยมันจะเป็นศูนย์แต่มันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แรงตัวนี้มันหักล้างกันได้ไหมหักล้างไม่ได้เพราะเกิดเป็นวัตถุกลก้อนโอเคป่ะรถเลยบุบเนี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถนำมาหักล้างกันได้รถบุบโอเคนะอ่ะทีนี้ครับพอแบบเราพูดเรื่อยเปื่อยไปกี่นาทีโอ้โหครึ่งชั่วโมงอันนี้ไปครึ่งชั่วโมงเพื่อเฉลยโจทย์ข้อนี้ข้อเดียวอะน้องแต่เน้นไปทางกฎข้อที่3อยากให้เข้าใจกันจริงๆโอเคไหมเรามาดูกฎข้อนี้อ่ะซิกมา f เท่ากับศูนย์เนี่ยซิกมา f ยังไม่วิเคราะห์แกนนะก็คือ f มาบวกกับแรง n มาบวก mg จะมีค่าเท่ากับศูนย์โอเคนะนี่กฎของ p นะครับซึ่งทีนี้ทำไงต่อโอเคเรามาไล่มุมเงินดีกว่ามาเรามาไล่มุมนะน้องอันนี้คือมุมที่พี่จะวาดขึ้นมาโอเคถ้าเรามาไล่มุม n เดลต้าคำตรงนี้เป็นมุมเซต้าซึ่งไอ้ตรงนี้เป็น90องศาแปลว่าตรงเนี้ยต้องกระทำได้แหละ90ลบเซต้าโอเคป่ะซึ่งทีนี้ถ้าพี่วาด f มาทางเนี้ยโอเคแป๊บนึงนะขอนึกแป๊บนึงจะอธิบายยังไงต่อนะโอเคตรงนี้พี่ได้ข้อสรุปมาว่าแรง F กับแรง N ต้องเป็นยังไงกันตั้งฉากกันซึ่งถ้าแรง F กับแรง N มาตั้งฉากกันน้องได้สมการเวกเตอร์ตัวนี้น้องลองเอาเวกเตอร์3ตัวมาบวกกันสิบวกกันแบบหางต่อหัวเลยนี่คือแรง F นี่คือแรง N นะและนี่คือแรง M แหละ MGจะส่งผลว่าตรงนี้มันตั้งฉากกันซึ่งทีนี้ถ้าตรงนี้มันตั้งฉากปุ๊บมันจะส่งผลให้ n กระทำตรงนี้มุมเท่าไหร่กระทำต่อตรงนี้เป็นมุมเซต้าถูกต้องไหมค่อยๆไล่มุมนะซึ่งถ้า n กระทำตรงนี้เป็นมุมเซต้าตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่90องศาลบเซต้าโอเคทีนี้น้องได้มุมตรงนี้ออกมาแล้วว่ามุมตรงนี้คือ90ลบเซต้าและมุมตรงนี้คือ90ดังนั้นมุมไปตรงนี้คือเท่าไหร่คือเซต้านะมุมตรงนี้คือเซต้าทีเนี้ยโอเคน้องเอาเวกเตอร์ตัวนี้มาดูเลยมั้ยน้องเอาเวกเตอร์ตัวที่พี่ต่อมาดูสมมติพี่นำ f มาส่วน mg พี่จะได้อะไร f มันคือติดมุมใช่ไหมมันคือชิด mg มันคือด้านที่ยาวที่สุดคือด้านฉาก f ส่วน mg มันจึงได้ cos เซต้าดังนั้นแรง f เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f ที่ใช้ดึง mg cos เซต้านี่คือวิธีที่1แต่วิธีที่2ทีเนี่ยคือวิธีที่น้องจะคิดแยกแกนซึ่งถ้าน้องจะคิดแยกแกนพี่ขอมาเขียนทางรูปเลยนะน้องจะคิดแยกแกนครับน้องต้องทำไงน้องต้องแตกแรงไอตัวเนี้ยโอเคปะแตกแรง mg เป็นตรงนี้คือ mg sin ตัวนี้คือ mg cos โอเคปะซึ่งมันไม่ได้ขึ้นที่ขึ้นลงถูกต้องขอโทษมันขึ้นที่ขึ้นลงแต่มันขึ้นที่ด้วยความเร็วเป็นไงความเร็วคอนสแตนต์ถูกต้องปะซึ่งถ้าความเร็วมันคอนสแตนต์เนี่ยความเร็วมันคงที่เนี่ยจะส่งผลให้เอสแรงตัวเนี้ยหากมีค่าเท่ากันแปลว่า F จะมีค่าเท่ากับ MG cos เหมือนกันเลยโอเคป่ะทีนี้พอน้องได้ตรงนี้ออกมาละโอเคน้องสามารถโชว์ข้อแรกได้แล้วว่า F มีค่าเท่ากับ MG cos เซ MG cos เซต้าแต่ทีนี้โจทย์ข้อ2บอกว่าอะไรโอเคน้องได้โจทย์ข้อแรกเสร็จแล้วนะอ่ะพอไปจดน้องได้โจทย์ข้อ2ต่ออ่ะซึ่งโจทย์ข้อ2บอกอะไรน้องโอเคมาดูโจทย์ข้อ2ไม่ได้บอกโจทย์ข้อ2ถามอะไรครับถามงานอะไรเอ่ยงานที่ลากวัตถุจากตัวนี้ไปถึงจุดศูนย์กลางโอเคป่ะน้องมาดูนะแรงที่ใช้ลาก F พิสูจน์มาละมันคือ mg cosเซต้าถูกต้องป่ะแต่น้องมาดูคอสเซต้านะลากตรงเนี้ยเซต้าก็จะเป็นอย่างนี้ถ้ามวลมาถึงตรงนี้มุมก็จะมีค่าเป็นเซต้าตรงนี้ซึ่งน้องสังเกตนะการที่พี่ลากมวล M จากตรงเนี้ยมาถึงข้างบนเนี่ยมุมเซต้าจากตั้งแต่ตรงเนี้ยมาถึงข้างบนมีค่าเท่ากันทุกจุดไหมมีค่าไม่เท่ากันสักจุดเลยถูกต้องป่ะเซต้ามันค่อยโตขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเซต้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะส่งผลให้คอสเซต้ามีค่าไม่คงที่
ซึ่งถ้าคอสเซต้ามีค่าไม่คงที่จะส่งผลให้อะไร f มีค่าไม่คงที่แล้วน้องคนไหนจะใช้แรงสูตรว่า w เท่ากับ fs เนี่ยน้องผิดทันทีเลยนะโอเคปะน้องผิดมหันต์ทันทีเลยนะโอเคไหมเพราะแรงมีค่าไม่คงที่ดังนั้นข้อนี้ต้องอินทิอินทิเกรตโอเคเปล่าตั้งสมการเลยน้อง w เท่ากับอินทิเกรต f ds จากระยะทางตอนแรกไประยะทางตอนที่2ซึ่งทีนี้ f เราแทนค่าด้วย mg cosds แบบนี้ตั้งแต่ s 1ไป s 2แต่ทีนี้เราไม่รู้เลยถูกต้องปะว่า s มีค่าเอ้ยว่า s เออเราไม่รู้ว่า s มีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมการที่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในเทอม x แต่มันอยู่ในเทอม c อยู่ในเทอมเซต้าไม่อยู่ในเทอม x เลยโอเคมั้ยสมการที่ได้มันไม่ได้อยู่ในเทอม x นะครับมันไม่อยู่ในเทอม x ครับไม่อยู่ในเทอม x ครับไม่อยู่ในเทอม f ครับผู้เทียนแอกนะโอเคสมการที่ได้มันไม่อยู่ในเทอม s แต่มันอยู่ในเทอมของเซต้าดังนั้นน้องเคยเรียนสูตรนี้ไหมในการเคลื่อนที่วงกลมอะเคลื่อนที่จากตรงนี้มาตรงนี้กวาดมุมได้เซต้าเซต้าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ความยาวเส้นส่วนโค้งคือ s ส่วนด้วยรัศมีวงกลมก็คือ r โอเคปะได้ละเซต้าเท่ากับ s ส่วน r ทีนี้น้องทำต่อครับทำต่อได้ว่าอะไร s ก็จะมีค่าเท่ากับเซต้า r จาก s เท่ากับเซต้า r เนี่ยน้องสมมติน้องเทคดิฟเข้าไปทั้งสมการเลยนะเทคดิฟเข้าไปทั้งสมการนะโอเคเทคดีเข้าไปทั้งสมการน้องจะได้ว่า ds มีค่าเท่ากับ r d เซต้าโอเคไหมทีนี้น้องได้ละ ds เท่ากับ r d เซต้า r เป็นค่าคงที่เราดึงออกมานอกดิฟได้โอเคป่ะดังนั้น ds มีค่าเท่ากับ r d เซต้าพี่เปลี่ยน ds ตรงนี้เป็น r d เซต้าได้ป่ะได้ก็จะเป็น mg cos เซต้าds ก็จะเปลี่ยนเป็น r แล้วก็ d เซต้าโอเคป่ะทีนี้ครับน้องส่วนตรงเนี้ยเดิมเนี่ยมันคือ s 1กับ s 2เพราะมันอินทิเกรตเทียบ s แต่ทีนี้มันเสือกเป็นอินทิเกรตเทียบเซต้าเนี่ยถ้าเป็นอินทิเกรตเทียบเซต้าเนี่ยมันก็ต้องเป็นเซต้าตอนแรกถึงเซต้าตอนหลังชัดเจนป่ะซึ่งพอน้องทำอย่างนี้ได้ปุ๊บน้องทำไงต่อเอ้ยโอเคพี่ขออนุญาตไอ้นี่นิดนึงนะพี่ขออนุญาตสุ่มเอาโจทย์ให้มีพื้นที่พอในการทำต่อโอเคเอาไปทำตรงนี้ต่อมาน้องได้ปัญญาแต่ปัญญามีค่าเท่ากับเท่านี้โอเคน้องทำการอินทิเกรตครับถ้าน้องทำการอินทิเกรต m มีค่าคงที่ g มีค่าคงที่ r รัศมีวงกลมเหมือนไม่ได้เพิ่มไม่ได้หดตัวอะไรเลยใช่ปะแปลว่ารัศมีมีค่าเป็นไงเท่าเดิมนะซึ่งถ้ารัศมีมีค่าเท่าเดิมเนี่ย mgr มีค่าคงที่ดึงมันออกมาก็เลยอินทิเกรต cos θดีเซต้าโอเคป่ะแต่เซต้า1 1เซต้า2เฮ้ยดิฟไซด์ได้เท่าไหร่วะเท่ากับคอสเซต้าดิฟไซด์ได้คอสอินทิเกรตเนี่ยมันจะถามว่าอินทิเกรตมันคือย้อนกลับของดิฟใช่ไหมดิฟเนี่ยมันอาจจะถามว่าดิฟไซด์ได้เท่าไหร่โอเคป่ะถ้าเป็นอินทิเกรตมันจะถามว่าดิฟเฮียอะไรถึงได้คอสเซต้าแทนซึ่งเหี้ยอะไรตรงนี้แหละมันก็คือ sin θ บวกกับค่าคงที่4นะโอเคทีนี้น้องก็เลยได้ออกมาว่าอินทิเกรตของ cos มีค่าเท่ากับsin โอเคป่ะดังนั้นไอ้ตรงนี้มันก็คือ mgr sin θ อย่าลืมจำกัดเขตตั้งแต่ θ 1ถึง θ 2 θ 1น้องมาดูมุมนะมุมตรงเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันก็มุมเป็น0ตอนหลังมุมก็เป็นเท่าไหร่มันตั้งฉากกับพื้นพอดีน่ะมุมก็เป็น90นะดังนั้นอินทิเกรตแต่0ถึง90องศาก็จะเป็น mgr ทีนี้ก็จะเป็นไซน์90ลบไซน์0ไซน์0องศาได้0ไซน์90ได้1ดังนั้นงานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ mg แหละ mgr ทีนี้พอน้องได้งานเท่ากับ mgr แล้วน้องคนไหนที่สนใจฟิสิกส์จัดๆน้องก็สงสัยว่าแรง n น่ะแล้วไม่นำมาคิดเป็นงานเหรอพี่รังเอ็นไม่นำมาคิดเป็นงานเหรอน้องสังเกตนะทุกๆการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปยังไง n จะเคลื่อนที่ไปทางนี้แล้ว s มันจะเคลื่อนที่ไปทางนี้ถูกต้องปะ n กับ s เป็นไงกันตั้งฉากกันตั้งฉากกันงานเป็น0เราเลยไม่คิดแรง n โอเคปะเ
มันตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ตลอดเส้นทางนะครับโอเคทีนี้ได้แล้วว่างานจากแรง N มีค่าเป็น0แต่งานจากแรงดึงเนี่ยมีค่าเท่ากับ mg mgr ในช่วงที่ตั้งแต่แรกจนไปถึงกึ่งกลางโอเคไหมอันนี้คือวิธียากนะน้องทีนี้มีวิธียากก็ต้องมีวิธีง่ายโอเคนะน้องอ่ะเรามาดูวิธีง่ายกันเลยดีกว่านะครับวิธีง่ายนะน้องจากตรงนี้ไปถึงตรงเนี้ยที่มันอยู่ตรงเนี้ยอ่ะวิธีง่ายทำไงได้วิธียากไปละเหลือวิธีง่ายวิธีง่ายใช้อนุรักษ์พลังงานโอเคอนุรักษ์พลังงานบอกว่าอะไรพลังงานอนุรักษ์พลังงานอ่ะบอกว่าในกรณีนี้มันมีแรงภายนอกอนุรักษ์พลังงานมันก็บอกว่าอะไรงานของแรงภายนอกเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับผลต่างพลังงานที่เกิดขึ้นโอเคปะโอเคพี่ว่าน้องทุกคนเคยเจอสูตรนี้แปลว่า W มีค่าเท่ากับ E2 ลบ E1 ทีนี้ W ของแรงภายนอกก็จะมีค่าเท่ากับ E2 E2 คือพลังงานศักย์ตอน2บวกกับพลังงานจนของตอนที่2ลบกับพลังงานศักย์ตอนที่2ลบแล้วก็มาบวกกับพลังงานจนขอโทษเอาใหม่5 4 3 2เริ่มโอเคพลังงานจุดที่2ก็จะมีพลังงานศักย์บวกพลังงานจนจุดที่1ก็จะมีศักย์บวกจนแต่ทีนี้น้องบางคนถามว่าศักย์สปริงอะศักย์สปริงมันคือพลังงานศักย์ใช่ปะพี่ก็เลยเขียนไว้ในนี้โอเคมาทีนี้น้องพลังงานจนน้องกระจายลองกระจายวงเล็บนะน้องจะได้ว่า U2 บวก K2 ลบ U1 ลบ K1 ถ้าน้องกระจายวงเล็บแต่ความเร็วเป็นไงกันทั้งช่วงคงที่ทั้งช่วง K2 ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2 K1 ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลัง2แต่ v ในที่นี้มันมีค่าเท่ากันดังนั้น K2 ลบ K1 หักล้างแต่เป็น U ก็จะเหลือแค่ U2 กับ U1 แต่ทีนี้ถ้าพี่ให้จุดล่างสุดเป็นจุดอ้างอิงเนี่ยแปลว่าจุดบนสุดวัดตรงนี้มันเป็นระยะ r แล้วพลังงานศักย์ที่จุดล่างสุดก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ด้วยเป็น0เพราะจุดอ้างอิงเนี่ยเราจะบอกว่าอะไร h ตรงนี้มีค่าเท่ากับ0โอเคมั้ยดังนั้น w ก็จะมีค่าเท่ากับ u2 ซึ่ง u2 ก็คือ mg mgh แต่ความสูงเนี่ยมันสูงไปเท่าไหร่สูงไปเป็นระยะทาง r ดังนั้น w ก็จะมีค่าเท่ากับ mg mgr นี่แหละคือวิธีง่ายใช้อนุรักษ์พลังงานนะน้องนะโอเคครับทีนี้น้องจบแล้วครับโอเค